รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมนะครับว่าขอต้อนรับผู้ชมทั่วประเทศนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับทางโบนัสนายทีวีนะครับกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์แรกของ The Star คนฟังทั่วโลกโอ้นี่จะบอกให้นะโอ้โหน่าตื่นเต้นมากนะเผลอแป๊บเดียวการแข่งขันครั้งแรกมาแล้วหมายความว่าวันพรุ่งนี้นะครับคนที่มีคะแนนน้อยที่สุด1คนจะไม่ได้ไปต่อและโจทย์ในการแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็คือเพลงฮิตในรอบปีที่ผ่านมาจ้าใช่แล้วนะครับเรียกว่าร้องเพลงไหนเนี่ยนะฮะทุกคนจะต้องร้องตามได้ทุกคนจะต้องรู้จักเพลงช้าเพลงเร็วรับรองฮิตทุกเพลงผมก็มีเพลงฮิตเหมือนกันเหรอจ้าใช่แล้วนะฮะทุกคนต้องร้องตามได้นั่นก็คือเพลงนี้ขอมือเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่คุณเอกครับทำไมครับเพลงนี้มันใหม่มา15ปีแล้วครับพี่ทำไมหรือทุกคนไม่รู้จักในที่ดา27คุณทุกคนไม่รู้จักเหรอดูหน้าตานี่ร้องได้ทำเป็นแอปเพลงฮิตในรอบปีไม่ใช่เพลงฮิตในรอบ20ปีนะเอาเพลงรุ่นตัวเองมาร้องตลอดเวเลยแน่นอนพี่ตู่ชอบใช่มั้ยชอบพี่ตู่นะฮะวันนี้ทุกคนจะร้องตามได้หมดทุกเพลงอย่างแน่นอนนะคนมาเพียบนะไม่ว่าจะเป็นฮักอย่างนี้คนธรรมดาอย่างนี้รักแท้รักที่อะไรตัดไปใส่ถุงแล้วพักกันเก่งไม่นุ่งอะไรดูสวยดีไม่เคยห้ามกันเลยรู้ว่าพี่ห้ามไม่ไหวแล้วณจุดนี้นะฮะเพลงดีๆอย่างนี้ร้องได้ตามอย่างแน่นอนเลยนะครับใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนต้องติดตามนะการแข่งขันในสัปดาห์แรกเลยต้องมันสนุกแน่นอนทั้ง8คนตั้งใจซ้อมกันมากๆเพื่อการแข่งขันในวันนี้เพราะว่ารู้ว่าวันนี้เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญเลยทีเดียวครับใช่แล้วนะฮะก่อนที่จะไปพบทั้ง8คนต้อง3ท่านนี้ก่อนนะครับใช่ครับถูกต้องศักดิ์สิทธิ์มากว่าทีนึงก่อนเลยพี่โจพี่มาพี่เพชรครับทั้ง3ท่านได้มีสิทธิการตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าสิทธิในการตัดสิน 90% จะมาจากคะแนนโหวตของคนไทยทั้งประเทศและอีก 10% จะมาจากร้อยเสียงในห้องส่งวันนี้มากันเทียบเลยทีเดียวนะครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมครับมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขามีความฝันของตัวเองแล้วเขาก็มุ่งมั่นพยายามกับความฝันของตัวเองเขาฝ่าฟันผู้คนร่วม 20,000 คนมาได้และบททดสอบอันยาวนานและเข้มข้นตอนนี้ผมขอเสียงปรบมือต้อนรับปัดคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟังควอเตอร์หมายเลขหนึ่งครับน้องสาวเดอะสตาร์ผู้จะมาคว้าฝันด้วยตัวเองเกศชินภักดิ์ปีกลิ่นหมายเลขสองหนุ่มเหนือวัยละอ่อนที่จะมาอ้อนจนใจละลายไอซ์ณัฐภัทรธนรงค์กิตติยศหมายเลข3หนุ่มสุพรรณผู้มุ่งมั่นในความฝันของตัวเองกันนภัทรอินชัยหมายเลข4หนุ่มน้อยผู้รักเสียงดนตรีดีกรี2ปริญญาว่าที่คุณหมอเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรืองหมายเลข5หนุ่มน้อยหน้าตาดีผู้เป็นความหวังของทั้งครอบครัวเส้นปฏิภาณล่อเสถียรหมายเลข6ครับหนุ่มอีสานหมัดหนักผู้รักเสียงเพลงตอโดพากินคำวิไลศักดิ์หมายเลข7สาวน้อยหน้าใสผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้เกรสนวกุศลชื่นครองธรรมและหมายเลข8หนุ่มนักศึกษาแพทย์ร่างเล็กผู้มีอรอยยิ้มเป็นอาวุธฤทธิ์เรืองฤทธิ์สุภาพเมื่อกี้ประกาศผิดตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นครับตอนนี้เรามาทบทวนผลคะแนนกลางสัปดาห์กันนิดนึงนะครับผู้ที่ได้อันดับ1นะครับได้ไป 23.74% นะครับน้องเซนอันดับ2ได้ไป 21.94% นะครับฤทธิ์ครับอันดับ3นะครับ 19.24% โตโด
6.88% น้องกันครับอันดับ5นะครับ 6.87% นะครับเก่งวายโยและอันดับ6นะครับ 6.73% น้องเกดครับส่วน2อันดับสุดท้ายนะครับได้คะแนนสะสมรวมกันนะครับ8.60% นะครับก็คือไอซ์แล้วก็เกรซนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าคะแนนนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเรายังเปิดรับคะแนนของท่านผู้ชมอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา18:00 น.นะครับและในวันพรุ่งนี้คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด1คนจะไม่ได้ไปต่อกับเราถ้าไม่อยากให้เป็นคนที่คุณเชียร์อยู่แล้วก็ส่งคะแนนคุณมาได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันจากนั้นกดโทรออกนะครับผมใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับใช่แล้วนะฮะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับการแข่งขันในสัปดาห์แรกของเดอะสตาร์คนฟ้าคุณ